ไม่ท้อไม่หวั่นบุรีรัมย์บุกไปถึงเส้นชัยบุรีรัมย์ขอแชมป์ทุกถ้วยทุกใบบุรีรัมย์ยิ่งใหญ่ในเอเชียโอเล่คู่มีแชมป์สอดเปล่า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 บุรีรัมย์ต้องไปถึงเส้นชัยบุรีรัมย์คว้าแชมป์ทุกถ้วยทุกใบบุรีรัมย์ยิ่งใหญ่ในเอเชียโอเล่คู่คือบุรีรัมย์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 ไม่ถอยไม่เหนื่อยกูจะคอยเคียงข้างกูจะร่วมสร้างตำนานยิ่งใหญ่ในเอเชียบุรีรัมย์กูไม่ท้อไม่หวั่นบุรีรัมย์บุกไปถึงเส้นชัยบุรีรัมย์คว้าแชมป์ทุกถ้วยทุกใบบุรีรัมย์ยิ่งใหญ่ในเอเชียก็มาเป็นครั้งที่3แล้วของคนสุพรรณก็มาเชียร์สุพรรณค่อนข้างจะมั่นใจนะมั่นใจของคนสุพรรณมั่นใจมากมั่นใจครับแต่ว่าก็ไม่ประมาทเพราะว่าบุรีรัมย์ก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วครับผมครับขอเป็นกำลังใจให้กับนักเตะสุพรรณทุกคนนะครับเต็มที่ครับผมรู้สึกดีครับที่ได้มาเยือนบุรีรัมย์ครับมีมิตรภาพดีๆนะครับดีใจที่ได้มาเยือนบุรีรัมย์ครับก็ตอนนี้ของเราขาดกองหลังอยู่คนหนึ่งติดโทษแบนโรซาริโอแต่ก็ยังมีปทุมครับผมมั่นใจ 100% ครับก็อย่างน้อยๆก็แต้มหนึ่งก็ยังดีครับสำหรับบุรีรัมย์เป็นมิตรภาพที่ดีนะครับสุพรรณบุรีรัมย์เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันครับขอบคุณครับผมก็เดินทางมาตั้งเมื่อวานเลยนะครับเป็นครั้งแรกเลยครับก็ตั้งใจมาถ่ายรูปบรรยากาศรอบสนามด้วยโอ้ยิ่งใหญ่กว้างมากที่จอดรถสะดวกนะครับสุดยอดยันเสมอให้ได้ขอ1แต้มกลับบ้านคิดว่าจักรพันธ์น่าจะท็อปฟอร์มนะครับน่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับกองหลังบุรีรัมย์ได้วันนี้มาให้กำลังใจกันเต็มประจันแน่นอนครับความพร้อมของทีมนะครับผมชุดนี้ผมว่าก็ยังไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งฤดูกาลที่แล้วความพร้อมของกองหน้าของเรานะครับค่อนข้างจะเสียบคมนะครับผมเกมแมตช์นี้นะครับผมความมั่นใจผมว่าบุรีรัมย์ก็จะคว้า3แต้มนะครับให้ได้นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับของทีมบุรีรัมย์พูดถึงนะครับผมสำหรับนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนะครับผมก็ถือว่าแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์สำคัญอีกแมตช์หนึ่งนะครับก็ขอให้นะครับผมนักฟุตบอลนะครับสู้ๆนะครับผมคว้า3แต้มสู่บุรีรัมย์นะครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับแฟนบุรีรัมย์วันนี้เราเจอสุพรรณนะครับผมอยู่ที่ละหันทรายแล้วก็เดินทางไปรับลูกกับเมียอยู่ที่สระแก้วแล้วก็เดินทางกลับมาอีกรอบนึงเพื่อมาเชียร์บุรีรัมย์เกมแมตช์นี้ผมว่าเราเล่นในบ้านได้
น่าจะ 100% ยังไงต้อง3แต้มครับเส้นทางสู่แชมป์ยังไงวันนี้ผมเดินทางมาร่วม200โลก็เต็มที่ครับทั้งกองเชียร์ทั้งนักเตะครับขอบคุณครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาที่ไอโมบายสเตเดียมนะครับได้มาดูแมตช์ระหว่างบุรีรัมย์กับสุพรรณบุรีนะครับมาจากไหนครับพี่มาจากอำเภอบันดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีก็มีความมั่นใจว่าบุรีรัมย์จะชนะนะครับจากการติดตามมาคิดว่าบุรีรัมย์น่าจะชนะนะครับน่าชนะแน่นอนด้วยความมั่นใจให้กำลังใจนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับก็มาไกลนะมาเชียร์ท่านโดยเฉพาะก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับขอให้ท่านชนะในแมตช์นี้นะครับThank you.
2บาท